5 4 3 2 1 In the mix. Mando de bola.สมาคมฟุตบอลอังกฤษ FA แถลงการตั้งข้อหามาโกยานนี่สตาร์โค้ชเชลซีจากกรณีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในเกมที่สิงห์บลูเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะที่โจเซ่มูรินโญ่ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่โดนบทลงโทษใดๆทั้งสิ้นหลังจากที่รอสบาร์คลีย์ซัดประตูตีเสมอในช่วงนาทีสุดท้ายของช่วงทดเวลาบาดเจ็บยานนี่ได้แสดงอาการดีใจเกินกว่าเหตุต่อหน้าโจเซ่มูรินโญ่เพื่อเป็นการเย้ยหยันซึ่งนั่นทำให้โจเซ่มูรินโญ่โยตบะแตกทันทีและปรีเข้าไปเพื่อจะเอาเรื่องยานนี่ที่บริเวณอุโมงค์ทางเข้าสนามและการแถลงการของสมาคมลูกหนังเมืองผู้ดีระบุว่ามีการกล่าวหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมาโก้ยานนี่ในช่วงเวลาที่9:16ว่าเป็นการแสดงออกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและมาโก้ยานนี่มีเวลาถึง 18:00 นของวันพฤหัสบดีที่25 ตุลาคม 2018เพื่อตอบรับข้อหาดังกล่าวขณะที่เหตุการณ์เกี่ยวพันกันในครั้งนี้โจเซ่มูรินโญ่ได้ถูกกล่าวเตือนเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเขาขณะเดียวกันทั้งสองสโมสรได้รับการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการในแง่ของพฤติกรรมของสตาฟโค้ชของเขาด้วยช่วงเกาล้อเล่นวันนั้นถ้าไม่มีคนมาห้ามซะก่อนผมว่าจะยับแล้วก็ต่อด้วยหมัดกรงคีบคอแล้วตีเข่าจากนั้นก็ฟันศอกผมจะจัดให้ยับมาโกยันนี่เขาไม่รู้ซะแล้วว่าผมนี่แหละนักสู้ปั้นข้าวเหนียวพูดแล้วก็ของขึ้นขอให้จำไว้ใครก็ตามที่ยิงประตูทีมเราอย่าได้บังอาจมาดีใจต่อหน้าผมเพราะดูท่าฤดูกาลนี้เราคงจะต้องโดนอีกหลายประตูนับไม่ถ้วนช่วงนี้รถบัสของเรายางแตกยังซ่อมไม่เสร็จเลยอุดไม่ค่อยมีประสิทธิภาพแต่ไม่ว่าเราจะโดนกี่ประตูก็อย่าได้บังอาจมาดีใจต่อหน้าผม